นายองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Baby Monster กันดีกว่ามาเริ่มที่เรื่องแรกเลยมีแฟนๆชาวไทยนะครับได้เจอกับชิกิต้าที่หน้าตึก YG Entertainment กันอีกครั้งนะครับเป็นคลิปที่แบบไม่ได้มีอะไรมากเลยแฟนไทยเนี่ยได้เจอชิกิต้ากำลังยืนรอรถอยู่นะครับกับเมนเจอร์น่าจะเป็นเมนเจอร์นะครับหรือว่าทีมงานที่คอยดูแลเด็กๆฝึกนั่นเองออกมายืนส่งชิกิต้าเรียกรถแล้วก็รอให้รถเนี่ยมาจอดนะครับชิกิต้าเนี่ยก็ยืนรอรถอยู่ตรงนั้นพอแท็กซี่เนี่ยขับเข้ามาจอดปุ๊บชิกิต้าก็ขอบคุณพี่ที่มายืนอยู่ด้วยแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับซึ่งคนที่เจอเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับชาวไทยด้วยที่ไปรอเจอที่หน้าตึก YG และก็ได้เจอกับเมมเบอร์จาก Baby Monster นั่นก็คือชิกิต้าซึ่งก็เป็นเด็กไทยเหมือนกันด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีการทักทายหรือว่าตะโกนเรียกอาจจะแบบว่าคนอยู่เยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงให้ความเป็นส่วนตัวชิกิต้าด้วยเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องจะเดินทางไปไหนนะครับแต่ว่าขึ้นแท็กซี่ไปแล้วอาจจะมีนัดหรือเปล่ากับเบบี้มอนสเตอร์คนอื่นที่เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้วชิกิต้าเนี่ยฝึกเสร็จพอดีก็เลยออกจากตึกมาแล้วตามไปสมทบอันนั้นก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยชิกิต้าน่ารักมากๆแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นคนที่มีมารยาทเคารพผู้ใหญ่แล้วก็ยังขอบคุณด้วยนะครับที่มายืนรอเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะเดินขึ้นรถแท็กซี่ไปมีแฟนๆเนี่ยเจอเบบี้มอนสเตอร์กันในทุกๆวันจริงๆนะครับแถวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปรอเจอที่หน้าตึก YG ยังไงก็ได้เจอแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเวลาไหนหรือว่ากับใครบ้างเจอใครบ้างก็ต้องไปรอลุ้นกันเอาเองนะครับใครที่อยู่ที่เกาหลีใต้ในตอนนี้เนี่ยอยากจะลองตามไปเจอสาวๆ Baby Monster ก็ไปรอแถวๆหน้าตึก YG กันได้เลยนะครับเรื่องชิกิต้าจบไปแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องปังๆของ Baby Monster กับตัวตึงยอด Engage จาก Generation ใหม่นะครับนั่นก็คือ IG นั่นเองในตอนนี้นะครับ IG ของวง Baby Monster นั้นมียอด Follow นะครับทะลุ1ล้าน Followers ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี Account กว่า1ล้าน Account เนี่ยเข้ามากด Follow กดติดตาม Baby Monster ไว้ยอดนี้เนี่ยยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับทุกคนยังเยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าประกาศวันเดย์ปุ๊บเราเชื่อเลยว่าพุ่งแน่นอนและถ้าหากมีคอนเซปต์ต่างๆปล่อยออกมาพุ่งขึ้นอีกแน่ๆนะครับตัวตึง Engagement อีก1วงเลยในตอนนี้ที่มาจากตึกดำใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ60กว่าวันเท่านั้นนะครับแต่ว่าคว้ายอด follow มาได้ถึง1ล้านแล้วเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยที่สามารถทำได้โดยใช้ระยะเวลา65วันเท่านั้นนะครับก่อนที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการใครที่ follow IG ของ Baby Monster แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างมีเรื่องดีๆให้เข้าไปดูกันไหมช่วงนี้เนี่ยคอนเทนต์เต้นคอนเทนต์ต่างๆของ Baby Monster ก็ทยอยลงมาเรื่อยๆไม่ได้มีคลิปที่ตัดมาจากรายการเท่านั้นนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ follow สามารถตามไปกด follow กันได้เลยเราทิ้งคอนแทคช่องทางติดตามต่างของ Baby Monster ไว้ที่ description คำบรรยายของคลิปแล้วนะครับกดดูเพิ่มเติมแล้วก็เลือกติดตามทุกช่องทางที่ตัวเองสามารถติดตามกันได้เลยนะครับเอาที่ทุกคนถนัดหรือว่าใครเนี่ยที่มี account ทุกอย่างเลยก็สามารถติดตามในทุกช่องทางได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แวะมาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ Baby Monster ทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง